ขอจะว่าเบื้องต่อในข้อที่18เอา x ลบ2ส่วนให้2 x บวก3บวกให้ x ลบ4ส่วนให้ x ลบ2เท่ากับ3 x กำลัง2บวก1ส่วนให้2 x กำลัง2ลบ x ลบ6อันนี้เขาก็ย้ายจากบวกมาเป็นลบก็คือย้ายตัวหลับมาอยู่เบื้องซ้ายมือเด้อล่ะเด้อและจากนั้นเขาสามารถแยก2 x กำลัง2ลบ x ลบ6นี้ออกมาเป็นส่วนคูณได้เขาก็จะได้เป็น x ลบ2คูณให้2 x บวก3อันนี้ค่าของ xต้องต่างจากลบ3ส่วน2หรือว่าค่าของ x ต้องต่างจาก2เขาก็มาคืนผู้ร่วมเขากับคูณใส่เขามี 2x บวก3แล้วเขากับคูณ x ลบ2ใส่ x ลบ2คูณ x ลบ2ที่เป็น x ลบ2ขึ้นกำลัง2ได้ละเด้ออันนี้มี x ลบ2แล้วเขากับคูณ 2x บวก3ใส่เนาะส่วนว่าตัวนี้มีผู้ร่วมแล้วเขากับเขียนมาหลังจากเขาขึ้นผู้ร่วมแล้วเขาจะปะพูดเนาะปะพูดแล้วเขากับคิดไล่แจกออกมาในนี้เขาก็ใช้สูตรของ a ลบ b ขึ้นกำลัง2จะได้ a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2ตัวนี้ก็เป็น x กำลัง2ลบ 4x บวกให้ 4 ตัวนี้ก็คูณข่าว x คูณให้ 2x เป็น 2x กำลัง 2x คูณให้บวก 3 เป็นบวก 3x เนาะลบ 4 คูณ 2x เป็นลบ 8x เนาะลบ 4 คูณ 3 เป็นลบ 12 ตัวนี้ก็คูณเข้ามาลบเข้าก็จะเป็นลบ 3x กำลัง 2 ลบ 1 เข้า 0 อาจารย์เฮาก็มาคัดกันนะพวกนั้นเด้อหลังจากเขาคัดกันแล้วเนาะก็คือ x กำลัง2บวก 2x กำลัง2ก็เป็น 3x กำลัง2บวก 3x กับลบ 3x กำลัง2จะเป็น0แล้วนี่เราจะเอา 4x ลบ 4x กับลบ 8x กับเป็นลบ 12x บวก 3x เขียนลงมาแล้วเขาจะลบกันเลยก็ได้จะได้อยู่ลบ 9x เด้อตอนนี้เขาก็มีลบ 12กับลบ 1กลับไปเป็นลบ 13ลบ 13ลบ13ลบออก4จะเลยอยู่9ลบกันเลยก็ได้เนาะในนี้เฮาก็จะได้ลบ 9x ลบ9เท่ากับ0แล้วถอนเอาค่าของ x จากบวกจากลบ9มาเป็นบวก9นะเฮาจะได้ x เท่ากับลบ9ส่วน9ลบ x นี้เท่ากับลบลบ1ใจผลของเฮาก็คือเท่ากับลบ1นั่นเองนะมาเบิ่งในข้อที่26เนาะ x บวก2ส่วนให้ x บวก4เท่ากับ x ลบ2ส่วนให้ x ลบ1ในนี้เฮามีค่าของ x ต้องต่างจากลบ4และบวก1เท่ากับใส่กันคูณไขว้เป็น x บวก2คูณให้ x ลบ1เท่ากับ x ลบ2คูณให้ x บวก4เท่ากับคูณเข้าปกติเนาะก็คือ x คูณ x เป็น x กำลัง2 x คูณลบ1เป็นลบ x 2คูณ x เป็น 2x เนาะ2คูณลบ1เป็นลบ2อันนี้ก็คูณเข้าปกติหลังจากที่เฮาคูณเข้าเรียบร้อยแล้วเฮาก็ย้ายตัวลับมาเบื้องขวามือโทษเนาะตัวลับมาเบื้องซ้ายมือตัวเลขมาอยู่เบื้องขวามือเรากับบวกลบกันนะพลันเด้อเรากับบวกลบกัน x กำลัง2ลบ x กำลัง2จะกลายเป็น0เรามีลบ x กับลบ 4x เป็นลบ 5x บวก2กับบวก2เป็นบวก4ลบ 5x กับบวก 4x จะเลยอยู่ลบ x ตัวนี้ก็เป็น8ลบให้2จะเลยอยู่6คำตอบจะเป็นลบ6อันนี้ตัวลับเป็นลบเราจะคูณเครื่องหมายลบเข้าคำตอบที่เราได้แมน x เท่ากับบวก6แสดงว่าใจผลของเรานี้เท่ากับบวก6นั่นแหละเด้อมาเบิ่งอีกตัวอย่างนึงเนาะ2ส่วนให้ x กำลัง2บวก x เท่ากับ1ส่วนให้ x กำลัง2ลบ1มันจะมีค่าของ x นี้ต้องต่างจากบวก1หรือว่าลบ1นั่นเองเนาะในนี้เฮาก็ใส่กันคูณไขว้เป็น2คูณให้ x กำลัง2ลบ1เท่ากับ x กำลัง2บวก x คูณกับ1เนาะเท่ากับคูณเข้าเป็น 2x กำลัง2คูณเข้าเป็นลบ2จังเท่ากันง่ายตัวลับมาอยู่บนสายมือมาบนหลังเนาะเขาก็จะได้ 2x กำลัง2ลบ x กำลัง2ลบ x ลบให้2เท่า0 2x กำลัง2ลบให้ x กำลัง2จะเหลืออยู่ x กำลัง2แต่มาเท่านี้เขาก็ใส่การแยกส่วนคูณเขาก็จะได้เป็น x ลบ2คูณให้ x บวก1เท่า0เขาก็จะได้เป็น x ลบ2เท่า0แล้ว x บวก1เท่า0แล้วถอนเอาค่าของ x x เท่ากับบวก2 x เท่ากับลบ1อันนี้ข้อกำหนดก็คือค่าของ x ต้องต่างจากบวก1หรือลบ1แสดงว่า x เท่ากับลบ1นี้เขาจะบวกเอาดังนั้นใจผลของเขาแมน s นี้เท่ากับบวก2ในหลังได้ก็คือลบ1เขาจะบวกเอาเนาะมาเบิ่งอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะ x บวกให้3ส่วน4โทษเนาะ x บวกให้3ส่วน x เท่ากับ4นั่นนี่เขาก็ค่าของ x นี้ต้องต่างจาก0ในหลังได้ดังนั้นเขาก็ขึ้นผู้ทวม x คูณ x เป็น x กำลัง2เนาะ x คูณ4เป็น 4x มันจะง่ายจากบวก 4x มาเป็นลบ 4x อันนั้นเฮาก็ใส่กันแยกส่วนคูณเฮาก็จะได้เป็น x ลบ3
คูณให้ x ลบ1เท่ากับ0เราจะได้ x ลบ3เท่า0หรือว่า x ลบ1เท่า0 x ของเรานี้เท่ากับ3หรือว่า x เท่ากับ1แสดงว่าใจผลของเรานี้ก็มีอยู่2ใจผลก็คือ s เท่ากับ1กับ1กับ3เป็นหลักนะเราเบิ่งในข้อที่39เนาะ2 y ลบให้1ส่วน3 y เท่ากับ5ส่วน3นั่นนี่เขาก็ขึ้นผู้รวมคือเก่าเด้อผู้รวมของเขาเป็น 3y อันนี้ค่าของ y ต้องต่างจากสูตรเนาะเขากลับเป็น2y คูณ 3y เป็น 6y กำลัง2เขามี3แล้วเขาก็คูณ y ใส่ถึงเป็น 5y แล้วก็นั่นง่ายจากบวก 5y มาเป็นลบ 5y เด้อเด้อแล้วก็เขาก็ใส่การแยกส่วนคูณเนาะเขาจะได้6y บวก1คูณให้ y ลบ1เท่า0ก็จะได้ 6y บวก1เท่า0 y ลบ1เท่า0ค่าของ y ตัวที่1แม่นเท่ากับลบ1ส่วน6และ y ตัวที่2เท่ากับ1ใจผลของเฮาก็แม่นลบ1ส่วน6และ1นั่นล่ะเด้อนี้อาจารย์จะฝากเวกบ้านให้พวกหลานไปคิดรายต่อเนาะในข้อที่26ขึ้นไปนั่นล่ะเด้อข้อที่26ขึ้นไปจนฮอดข้อที่50เนาะถ้าพวกหลานบ่เข้าใจในข้อใดก็ให้พวกหลานแชทหาหรือว่าโทรหาอาจารย์ทางส่วนตัวเด้อมาข้อนี้แต่ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงพวกหลานให้พวกหลานจงรักษาสุขภาพในช่วงพยาธิโควิดกำลังระบาดนี้ให้พวกหลานรักษาสุขภาพเด้ออยู่บ้านก็ให้ฟังความพ่อแม่เอาสอนเรียนสอนงานเพิ่นสิ่งใดที่พวกหลานสามารถเฮ็ดได้ให้เฮ็ดช่วยเพิ่นได้หลานเด้อและอย่าลืมแก้เด็กบ้านที่อาจารย์มอบหมายนี้มาส่งอาจารย์เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้แต่ก็ขอฝากไว้สำนีเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอขอบใจ